พื่อนๆครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้เร่งด่วนเนื่องจากว่าวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาภาคตะวันออกเจอกับลมพายุบางสวนนี่ถึงกับต้นโค่นเลยนะและหลายๆสวนใบถูกลมตีชาวสวนบอกว่าใบมันเสียเลยถ้าเกิดว่าลมพัดไม่แรงมากใบก็จะสภาพปกติเขาก็จะไหวตามแรงลมได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ลมแรงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอย่างเช่นวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยบางสวนเขาเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ตีสองถึงสิบโมงเช้าอะลมแรงมากเลยบางสวนนี่ต้นโค่นเลยบางสวนถึงต้นไม่โค่นใบก็ร่วงเลยใบมะกรูดใบทุเรียนเนี่ยใบก็มีขนาดใหญ่พอมันโดนลมแรงๆเนี่ยลมตีร่วงเลยนะบางสวนที่ใบไม่ร่วงอีกสองสามวันส่งภาพให้พี่ยามดูเลยปรากฏว่าสภาพใบบนต้นเนี่ยถูกทำลายจากสีเขียวกลายเป็นสีน้ำตาลสีคล้ำๆเขาก็ถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาคือเราต้องเข้าใจครับว่าโครงสร้างของใบทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราดูที่ใบทุเรียนเนี่ยใบทุเรียนที่เราดูหน้าใบสีเขียวท้องใบสีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยจริงๆแล้วในใบทุเรียนหนึ่งใบเนี่ยมันมีเซลล์เป็นเซลล์เล็กๆพอมันโดนลมเนี่ยนะครับเซลล์แตกสิ่งที่พืชจะตอบสนองต้นทุเรียนก็จะสร้างเอนไซม์มาพอเซลล์มันแตกปุ๊บจากใบสุขภาพดีเนี่ยต้นก็จะหลั่งเอนไซม์หรือหลั่งฮอร์โมนบางตัวมาเพื่อจะบอกว่าใบเนี้ยป่วยแล้วจะต้องรีบจัดการแต่ถ้ามันเกินวิกฤตเนี่ยใบก็จะเสื่อมสภาพอ่ะมันเข้าสู่ภาวะชราภาพอย่างเฉียบพลันพอเข้าสู่ระยะชราภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้นอาจจะดึงอาหารกลับไปที่ต้นหลังจากนั้นใบร่วงหรือถ้าเกิดใบไม่ร่วงเนี่ยเรายังคงเอาใบพวกนี้ไว้นะต้นก็จะต้องพยายามรักษาต้นรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือเปลืองพลังงานสองก็คือต้นทุเรียนมีความเครียดพอต้นมีความเครียดเนี่ยมันก็จะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพของต้นทุเรียนของเราโดยเฉพาะช่วงที่เรากำลังจะทำชุดดอกหรือบางคนได้ลูกแล้วเนี่ยสังเกตดูครับถ้าต้นเขาป่วยเขาจะมีผลกระทบคราวนี้เนี่ยพอใบเสียสภาพใบกลายเป็นสีน้ำตาลใบร่วงวิธีการที่เพื่อนชาวสวนจะจัดการทำยังไงได้บ้างอย่างแรกต้องเดินสำรวจต้นก่อนถ้าเกิดว่ามีใบถูกทำลายมีกิ่งหักคาหรือว่าใบเสียสภาพเยอะทางที่ดีนะครับให้รีบตัดแต่งขีดปลายใบปลายยอดนั้นออกไปเลยหรือตรงไหนที่มันหักคาก็ตัดออกไปเลยเพราะถ้าเกิดเราเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นภาระให้ต้นน่ะต้องมาดูแลรักษาใบคือต้นเขาป่วยอ่ะมีความเครียดเขาก็ต้องรักษาตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจตรงเนี้ยเราตัดออกก่อนเขาไม่ต้องเสียเวลารักษาเลยเราทำชุดใบใหม่การทำชุดใบใหม่ก็ใช้สูตรเดียวกับที่เรากระตุ้นการแตกใบตอนช่วงทำชุดใบนั่นแหละครับใส่ปุ๋ยเคมีตูดที่มีไนโตรเจนเยอะๆใส่ปุ๋ยคอกรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวเขาจะแตกชุดใบใหม่แต่แน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้ดอกแล้วใบเสียเยอะเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ได้ดอกเอาต้นไว้ดีกว่าอย่าไปรีบเอาดอกมันเพราะบางคนเนี่ยอยากได้ดอกจนกระทั่งลืมไปว่าถ้าเกิดต้นเขาโทรมเนี่ยปีนี้เราอาจได้ดอกแต่ปีหน้าเราไม่เหลือต้นนะคราวนี้กรณีที่ใบไม่ถูกทำลายจนเกินไปยังพอรักษาได้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเข้าใจก็คือว่าพอเซลล์เขาแตกใบเสียหายเนี่ยมันจะมีช่องเปิดที่เป็นรอยแผลที่เกิดจากความช้ำหรือเกิดจากแรงลมเนี่ยช่องแตกหรือรอยแผลเนี่ยมันจะทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อเพราะมันเป็นช่องเปิดที่ปิดธรรมชาติเนี่ยพอปิดธรรมชาติเนี่ยรวมถึงมีเซลล์แตกมีความช้ำเนี่ยแบคทีเรียเชื้อราหรือจุลินทรีย์อื่นที่มันอยู่ในสภาพอากาศนั้นอ่ะมันก็จะเข้าไปทำลายต้นได้วิธีการถ้าเกิดดูแล้วท่าทางไม่ค่อยดีก็จะต้องจัดการฉีดยาป้องกันเชื้อราและก็แบคทีเรียยาป้องกันเชื้อราถ้าใครที่ฉีดทั่วไปครับที่ใช้กันเบนโนมินเมนโคเซปก็ใช้กลุ่มทั่วไปได้เลยและถ้ากรณีที่ต้องการจะป้องกันพวกแบคทีเรียอาจจะไปใช้พวกคิวปัดออกไซด์ฉีดก็ได้ตัวคิวปัดออกไซด์เนี่ยมันได้ทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเลยครับถ้าเกิดนั่นก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ประสบกับวิกฤตช่วงนี้จะเดินดูสวนทุเรียนแล้วก็ประเมินสถานการณ์รวมถึงแก้ไขปัญหาได้ทันการพี่ยามก็ขอย้ำอีกครั้งนึงการทำสวนทุเรียนเพื่อความยั่งยืนปีนี้ไม่ได้ลูกไม่เป็นไรขอให้ต้นอยู่ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ขอให้เพื่อนๆชาวสวนทุกท่านมีความสุขกับการทำสวนและพบกับคลิปการทำเกษตรได้จากเพจยามทำเกษตรใจเกษมสวัสดีครับ